สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเปิดเซิร์ฟนะครับเบดล็อกนะครับย้ำเบดล็อกอีดิชั่นนั่นเองที่คนไทยส่วนใหญ่เรียกว่า PE นั่นแหละ Pocket Edition เมื่อก่อนนะมันพิมพ์ไปว่านะครับเบดล็อกเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ครับลิงก์แรกเลยครับดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ออพ่านะครับสำหรับผมจะเปิดบน Windows นะครับใครที่เก่ง Linux ก็ทางนี้เลยนะครับไม่ยากแต่ตอนนี้ผมจะโหลดทับผ่านแบบ Windows แล้วก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับผมจะได้อย่างนี้มานะเป็นไฟล์อย่างนี้มานะแค่คลิกขวาครับผม Attach to Bedrock บา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 นี่ครับก็คือแตกออกมาแล้วก็สร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่นะประมาณนี้นะครับให้กดเข้าไปที่ซิฟเวอร์ของเรานะฮะ Release Root นะครับไม่ต้องสนใจอะไรนะอันนี้ก็คือการแก้ลงแก้บั๊กอะไรนะที่เขาอัปเดตในเว็บของเขานะกดรันไปเลยครับผมก็จะได้ไฟล์เพิ่มเติมขึ้นมานะกดรันเสร็จนะก็เข้าเกมได้เลยครับผมมันไม่รู้เป็นอะไรครับกับมันไม่เซฟสกินให้นะครับนี่ครับนี่ครับมันขึ้นจนอย่างนี้ถ้าเปิดออนไลน์เปิดเป็นวีพีเอสนะให้มาที่เซิร์ฟเวอร์แล้วแอดเซิร์ฟเวอร์ใส่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยแล้วก็ไอพีเซิร์ฟเวอร์พอร์ตไม่ต้องไปแก้แล้วนะนี่ครับจอยเข้าได้นี่ครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะโอเคตอนนี้ครับคุณก็เข้าเซิร์ฟได้แล้วนะนะครับต่อไปเราก็จะไปดูการตั้งค่าเซิร์ฟมาโหลดตั้งค่ายังไงนะครับค่าเซิร์ฟนะนี่ครับเซิร์ฟเวอร์เปิดเต็มที่ครับนะอันนี้คือชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเรานะอันนี้เกมโหมดแต่เป็นเกมโหมดอะไรก็มีครับตัวอย่างเขาก็มีให้นะอันนี้มาตัดความยากนะมันก็มีเทสซิฟูอีซี่นอร์มอลแล้วก็รวมไปถึงฮาร์ดนะAll of Chat นะครับอนุญาตให้ใช้คอมมานด์ได้หรือเปล่านะสำหรับ OP นั่นเองMatch Player ผู้เล่นสุดจำนวนผู้เล่นสูงสุดภายในเซิร์ฟนั่นเองนะครับออนไลน์โหมดก็นี่ครับครับลองไปอ่านดูนะก็คือผู้เล่นที่จะผมจะแปลให้นะผู้เล่นที่จอยเข้าเซิร์ฟเวอร์จะเป็นต้องเขาใช้งาน Xbox Live นะฮะConnecting to remote NAS LAN server Require Xbox Live นะถ้าจอยเขาเล่นผ่าน LAN นะฮะก็สามารถตั้งค่าเป็นเพราะเขาเล่นได้สบายเลยครับผมไม่ต้องลงชื่อ Xbox เคยใช้งาน Xbox นะรายลิสต์นะฮะเพราะ
ถ้าเป็นทูแล้วครับก็อนุญาตให้ชื่อผู้เล่นนี้นะครับจอยเขาเซิร์ฟเวอร์นั่นเองพอร์ตเซิร์ฟเวอร์พอร์ตไม่ต้องไปแก้นะเซิร์ฟเวอร์พอร์ต V6 ก็ไม่ต้องไปแก้ Player Time Out เหมือนเรามีเหมือนผู้เล่นบางคนนะติดดีเลย์นะก็จะแต่ออกจากเซิร์ฟเวอร์ภายใน30วินาทีอันนี้คือเลเวลเนมเลเวลเนมก็คือเวอร์ที่เราสร้างไว้นะฮะนี่ครับเวอร์อ่าเห็นไหมครับเบดล็อกเลเวลนั่นเองเห็นไหมครับชื่อเราตรงครับเลเวลซีดเราสามารถกำหนดได้นะว่าเป็นตัวซีดอะไรนะครับ default player permission level นะmember นะก็ค่ามาตรฐานอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องแก้อะไรแล้วทักเจอร์แพ็กนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นทูนะเหมือนผู้เล่นจอยเขาเซิร์ฟไปแล้วก็เฮ้ยมันก็จะเด้งหน้าคุณต้องการดาวน์โหลดทักเจอร์ของเซิร์ฟเวอร์นี้หรือไม่อะไรประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะแล้วก็นี่ครับ Red Lock Server How To ครับผมมีปัญหาแล้วก็เปิดไฟล์นี้อ่านดูนะครับนะครับที่บอกไปนะฮะถ้าเป็นลินุกซ์นะครับใช้คำสั่งนี้รันเซิร์ฟได้เลยใช้จบWindows นะครับกดรันเซิร์ฟผ่าน Netlock Server แบบ EXE นะและสำหรับใครนะที่ทำการเปิดเซิร์ฟแล้วนะครับรันเซิร์ฟอะไรเรียบร้อยนะแต่ตัวเซิร์ฟเวอร์มันไม่ขึ้นมาให้ตรงนี้นะนี่ครับมีวิธีแก้ก๊อปปี้ตรงนี้ไปนะคัดลอกไปเลยไปที่ปุ่มสตาร์นะครับแล้วพิมพ์ไปว่า CMD นั่นเอง Run Admission นะครับแล้วกดวางครับ Enter นะฮะถ้าขึ้นอย่างนี้นะโอเคนะแสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับคุณก็กดลองเซิร์ฟดูนะฮะนะครับมันก็จะมีขึ้นมาให้ตรงนี้นะคุณก็จะจอยเข้าไปตามปกติครับแล้วผมจะตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมให้นะฮะนี่ครับคุณเห็นหรือเปล่าครับเลเวลแท็บตรงนี้ฮะกำหนดค่าของเวอร์ของเรานะมันไม่มีให้ใช่ไหมครับปีไปแล้วครับวางไว้ตรงนี้นะโอเคเท่ากับนะครับถ้าเป็นค่า default นะก็เป็นค่าเวอร์ปกตินั่นเองนะครับถ้าเราต้องการแบบเวอร์เรียบๆไม่มีอะไรเลยก็อันนี้ครับก็กดเซฟไปแล้วผมก่อนจะรันเซิร์ฟเวอร์นะฮะให้ไปที่เข้าไปที่เวอร์ครับลบเวอร์เก่าไปนะแล้วก็รันใหม่นะครับเสร็จแล้วนะกดเข้าไปดูแล้วก็ได้แล้วนะวิธี OPโอเคครับเนี่ยโอเคได้นะติเลยครับกดสตริงครับอันนี้ default game mode นะคนที่ก็คือส่วนผู้เล่นที่จอยเข้ามานะให้ทำการเป็นโหมดอะไรนะก็คือโหมด survival นั่นเองแต่เราก็ไม่สามารถใช้คำสั่งได้นะก็เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ปกติครับผมนี่ครับ allo chat ตรงนี้นะแชทตรงนี้ครับให้เปลี่ยนเป็น true ครับผม
ตัวนี่โหลดไม่ได้ผมเลยคงสั่งแล้วนะงั้นก็สต็อปแล้วก็เปิดใหม่ทีลูกคราวนี้เราก็ใช้คำสั่งได้แล้วนะครับรีโมทใช้คำสั่งได้แล้วนะแล้วก็เพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับคุณเหมือนคุณจะเปิดเล่นบนวีพีเอสใช่ไหมครับลันเซอร์บนวีพีเอสนะวิธีเข้านะครับเพย์ครับเซิร์ฟเวอร์แอสเซิร์ฟเวอร์เนมอะไรต่างๆก็ว่าไปนะแต่ที่วีพีเอสของเราเข้าไปนะครับแต่นี่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะเซฟนะครับก็เซฟเสร็จนะครับแล้วก็กดจอยได้เลยนะประมาณนี้นะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ